เอาพวกเราดูข้างบนเลยการต่อวงจรและการมัดขนลวดนะครับยังดูบ้านในคารุหนอยังดูบนจอก่อนเดี๋ยวผมส่งอีกทีนึงเมื่อพวกเราทำขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วพวกเราใส่ขนลวดพวกเราใส่ขนลวดรันขนลวดสตาร์ทแล้วก็ใส่แผ่นต่างๆเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาถึงขั้นตอนการต่อวงจรนะครับต่อวงจรเราจะต่อตามไดอะแกรมนี้เอาฟังครับฟังต่อวงจรเราจะต่อตามไดอะแกรมที่เห็นบนจอนะครับไดอะแกรมนี้จะเป็นไดอะแกรมของมอเตอร์สปีดเฟส36สล็อต4ขั้วนะครับ36สล็อต4ขั้วในไดอะแกรมเนี้ยขดลันจะเป็นสีแดงขดสตาร์จะเป็นสีน้ำเงินนะครับจะเป็นขดสีน้ำเงินนะครับดูเลยวิธีการต่อคืออันนี้คือลันหนึ่งลันหนึ่งลันหนึ่งแล้วก็จะมีไปที่ปลายหนึ่งไอ้รันต้นลันหนึ่งแล้วก็ปลายรันหนึ่งจะต่อเข้ากับปลายรันสองแล้วออกที่ต้นรันสองต้นรันสองจะไปต่อที่ต้นรันสามต้นรันสามจะไปออกที่ปลายรันสามแล้วก็จะไปเข้าที่ปลายรันสี่แล้วก็ออกที่ต้นรันสี่ปุ๊บก็จะออกมาที่ขั้วนิวตันต่อมาเราจะเริ่มจากลายเราจะต่อขดสตาร์ทนะครับต่อขดสตาร์ทขดที่หนึ่งเนี่ยสตาร์ทขดที่หนึ่งต้นสตาร์ทหนึ่งเนี่ยก็ต่อเข้ากับลายเดี๋ยวเป็นสีอื่นก็แล้วกันเอาเป็นสีแดงก็แล้วกันว่ะดูต้นสตาร์ทหนึ่งออกที่อะไรครับปลายสตาร์ทหนึ่งก็ต่อมาที่ปลายสตาร์ท2ออกที่ต้นสตาร์ท2ไปที่ต้นสตาร์ท3ออกที่ปลายสตาร์ท3ไปที่ปลายสตาร์ท4แล้วก็ออกมาที่ข้างนอกยังไม่ต่อแล้วเราจะต่อสวิตช์อันนี้เขาเรียกว่าเซนติฟูคอนสวิตช์เดี๋ยวผมจะเอามาให้เราจะต่อแบบนี้แล้วเราจะลอยตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะเราจะลอยตรงนี้ไว้ก่อนพอเราลอยเสร็จแล้วจะประกอบสวิตช์เข้าเนี่ยจะประกอบทีละกลุ่มเนื่องจากว่าสวิตช์มันไม่มีทุกกลุ่มเข้าใจเนาะจะให้สวิตช์ไปต่อทีละกลุ่มกลุ่มไหนเสร็จก่อนต่อสวิตช์ใส่ก่อนแล้วก็ลองก็คือต่อสวิตช์ใส่เดี๋ยวผมจะพาต่อสวิตช์แล้วก็ออกจากสวิตช์ด้านนึงก็เอามาจำกันกับนิวตันนะครับโอเคเนาะต่อลักษณะนี้เสร็จแล้วเมื่อต่อลักษณะนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมีสายไฟให้มันจะมีสายไฟออกมาประมาณ4เส้นเดี๋ยวจะเอาสายเบอร์1ให้ต่อแต่ให้ต่อข้างในวงจรก่อนวิธีการต่ออันนี้คือไดอะแกรมวิธีการต่อมาจะเป็นวิธีการเอาสายขนลวดที่อยู่ในมอเตอร์มาต่อกันทำยังไงเอามาดูเลยอันนี้จะเป็นไดอะแกรมง่ายๆเป็นบล็อกไดอะแกรมคุณดูแค่นี้คุณก็ต่อได้แล้วไม่ต้องดูเมื่อกี้ก็ได้ต่อเนี้ยอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นรันอันนี้จะเป็นรันอันนี้จะเป็นสตาร์ทนี่จะเป็นสตาร์ทนะครับอันนี้คือต้นอันนี้คือปลายอันนี้คือต้นอันนี้คือปลายคุณก็ดูเอามันจะสลับกันเพื่อให้เกิดขั้วเหนือใต้เหนือใต้เหนือใต้สลับกันอันเหนือนี่ต้นเหนือ
อะไรนะR1 กับ R1 แดด R1 คือต้นของ R1 ไอ้ R1 คือต้นของขดรันขดที่1 R1 แดดคือปลายของขดรันขดที่1อันไหนที่มีแดดคือปลายโอเคเนาะสัญลักษณ์ R คือขดรันสัญลักษณ์ S คือขดสตาร์ท CS คือเซนติฟูคอนสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์แรงเบี่ยงเดี๋ยวผมจะเอาให้มันไม่มีเยอะเราจะใส่ทีละกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะเอาบล็อกไดแกรมบล็อกตัวนี้ลงไปให้ดูเพื่อไปเปิดดูดูอันนี้น่าจะดูง่ายกว่าเนาะดูง่ายกว่าเมื่อตะกี้ทำงานไหนก็ได้ครับทีนี้วิธีการต่อขนลวดวิธีการต่อขนลวดเอาขนลวด2อันมาขั้นแรกคือถูถ้ามีไฟแช็กก็เอาไปแช็กลนปลายมันระยะสัก1เซนถึง2เซนปลายลนปลายของขนลวดหรือขูดก็ได้ใครมีไฟแช็กก็ไฟแช็กลนใครมีอะไรคัตเตอร์ก็ขูดเพื่อให้ฉนวนที่หุ้มมันไว้อะหลุดออกมาเวลาต่อมันถึงจะถึงกันหลอดไฟสายไฟโอเคเนาะพอพันเสร็จปุ๊บก็พับก่อนที่จะต่อให้เอาสลิปตัดสักประมาณสัก2เซนเสียบเข้าไปก่อนสลิปคือลักษณะสลิปเส้นสีเดี๋ยวสักครู่มีสลิปให้ดูนะครับสลิปก็คือตัวแบบนี้สลิปก็คือตัวแบบนี้มันไม่หดนะครับมันเป็นท่อทนความร้อนนะครับตัดประมาณสักประมาณเท่านี้แล้วก็เสียบเข้าไปก่อนแล้วก็ต่อตีเกลียวแบบนี้แล้วก็พับแล้วก็เอานี้เสียบเข้าไปตรงที่รอยต่อดังภาพนี้นะครับเห็นเนาะอันนี้อาจารย์จะเอาให้ใช่ไหมครับอันนี้ก็นี่ครับนี่ผมเอาให้ครับเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลายังไม่ต้องเย็นอันนี้ต่อกับสายไฟมันจะมีขนลวดต่อกับสายไฟก็ต่อลักษณะแบบนี้อันนี้ขนลวดต่อกับสายไฟนะครับทีนี้มันจะมีเมื่อเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะต้องเอาปล่อยไฟแสงเข้าไปแล้วก็ลองเทสขั้วแม่เหล็กดูเดี๋ยวลองดูเราจะได้เทสไหมถ้าไม่เทสเราก็ลองเลยอันนี้เป็นการวัดความต้านทานของขนลวดว่ามันมีตรงไหนขาดไหมถ้ามีความต้านทานก็แสดงว่ามันไอ้ขนลวดที่พวกเราต่อกันมันไม่ขาดแต่ถ้าความต้านทานไม่ขึ้นมันสูงมากอาจจะมีการต่อไม่ต่อกันสายไฟต่อบ่ต่อกันต่อแต่ว่ามันบ่ต่อกันหรือว่าอาจจะมีขาดหักในอยู่ทั้งในขดก็ต้องลือออกมาเผื่อเห็นไหมขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการมัดลักษณะการมัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เอาเชือกร้อยมัดเชือกร้อยมัดเพื่อให้ขดที่อยู่โผล่ขึ้นมาข้างด้านบนเนี่ยมันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่พอมัดปุ๊บถ้าเอาไปใช้งานจริงต้องเอาไปอาบด้วยน้ำยาฉนวนต้องเอาไปจุ่มน้ำยาแต่ของเราไม่ได้เอาไปใช้งานจริงเราก็มัดแค่นี้เราจะไม่เอาไปจุ่มน้ำยานะครับเราจะมัดแค่นี้แล้วก็เทสโอเคเนาะมัดก็มีคะแนนถ้ามัดสวยก็มีคะแนนมัดก็จะมัดแบบนี้แหละแต่ว่าดูรูปก่อนเพราะว่าตอนที่มัดจริงๆเดี๋ยวผมจะไปร้อยให้ดูสักที2ทีให้ดูร้อยไปร้อยให้ดูสักที2ทีนะครับไม่ได้เอา2พอต่อให้ดูสัก2 3 4 5อันได้มั้ยครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการต่อของเซนติฟูคอนสวิตช์นะครับอาจจะไม่ของเราอาจจะไม่เหมือนเขาเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราลงมือทำเลยใครที่ยังไม่เสร็จก็ทำต่อ